จับผู้ร้ายข้ามแดนได้หลังสังหารโหดหลาน2คนการออกล่าหัวเตยุนฉี่ได้ยุติลงชายชาวจีนคนนี้ถูกตามล่าหัวเนื่องจากการฆาตกรรมหลานชาย2คนและพยายามฆ่าภรรยาของเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนที่จะหลบหนีออกจากประเทศเขาถูกจับตัวได้แล้วในฮ่องกงเตยุนฉี่ได้ทำร้ายร่างกายภรรยาของเขาด้วยขวานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ลูกชายวัย15ปีของเขาได้เข้ามาห้ามไว้พี่ชายและพี่สะใภ้ของภรรยาได้รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ลูกชายวัยรุ่น2คนของพวกเขาเข้านอนด้วยความโมโหฉี่ตามไปหาพี่ชายและพี่สะใภ้ที่บ้านของพวกเขาแต่กลับพบแค่หลาน2คนกำลังหลับอยู่จึงทำร้ายหลานแทนวิลเลียมและแอนโทนีลินได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุพ่อแม่ของพวกเขากลับมาพบศพที่บ้านเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยความกลัวฉีได้หลบหนีออกจากประเทศด้วยเที่ยวบินจากสนามบิน LA ทันทีในวันที่เกิดเหตุแต่เขากลับถูกจับกุมตัวได้ที่ฮ่องกงในวันเสาร์เขาถูกนำตัวขึ้นศาลในฮ่องกงและยินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะถูกนำตัวส่งข้ามแดนไปยังเจ้าหน้าที่ของประเทศอเมริกาเพื่อดำเนินคดีต่อไปแต่เขาได้กล่าวในศาลว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริง